วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตกับดิฉันลูกปลา10โปรไทยค่ะแน่นอนค่ะว่าเจอกันแบบนี้ลูกปลาก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตกับข่าวสารนะคะแวดวงธุรกิจนะคะอัปเดตกับข่าวสารอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมนะคะได้ทันโลกอยู่ตลอดเวลาค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะลูกปลาก็จะพาคุณผู้ชมมาที่งานนะคะ True View นะคะต้องบอกว่าวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะไฟฟ้านะคะที่ลดมลภาวะของโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาการรถติดของจราจรของเมืองไทยนั้นก็ส่งผลให้หลายๆท่านนะคะที่หันมาใช้จักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะที่เป็นมิตรกับภาวะโลกร้อนมากขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะมีการเสวนาพูดคุยในเรื่องอะไรหัวข้ออะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะGlobal Exhibition and Convention Service จำกัดบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติด้านการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าและการประชุมและสัมมนาโดยไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางจัดงาน True View Asia 2019ที่งานนี้เอกชนไทยและต่างชาติลงนามร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเดินทางโดยเฉพาะพาหนะ2ล้อและพาหนะไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ให้เกิดการเดินทางโดยเฉพาะพาหนะ2ล้อและพาหนะไฟฟ้าเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งภูมิภาคอีกด้วยโดยงานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการการแสดงงานมากกว่า150บริษัทโดยสินค้าที่มีบทบาทสำคัญได้แก่กลุ่มตลาดไฮบริดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและสกูตเตอร์โดยงานนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคม2562ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาคงจะต้องพูดถึงนะคะสำหรับการลงพิธีนี้ลงนามนะคะความร่วมมือระหว่างบริษัท Global Exhibition and Convention Service นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเก๊กนะคะกับบริษัท Avanza คือผู้ร่วมจัดงานในประเทศไต้หวันนะคะที่เรา2บริษัทนี้ร่วมมือกันจัดงานขึ้นที่มีชื่อว่า Two Views Asia นะคะ2019นะคะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคมปีหน้านะคะที่ไบเทคบางนาก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือว่าทำไมถึงได้จัดมันขึ้นมาเราเล็งเห็นนะคะถึงการที่ว่าเราอยากที่จะยกระดับนะคะในการผลิตและการส่งออกนะคะในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพาหนะ2ล้อและก็พาหนะไฟฟ้านะคะในภูมิภาคซึ่งหมายรวมถึงทั้งพาร์ทนะคะอุปกรณ์อะไหล่นะคะทั้งจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมายรวมถึงสกูตเตอร์แล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะที่กำลังจะเติบโตอยู่ในรีเจนนี้นะคะและเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะพร้อมทั้งผลักดันเข้าในประเทศ CLMV อย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าใน CLMVT เนี่ยมันประกอบไปด้วยประชากร240ล้านคนซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ไม่น้อยเลยนะคะคือประมาณ 8-9% นะคะสำหรับประชาคมโลกนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีฐานการส่งออกมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ประมาณสัก 15% ของทั้งหมดที่เราส่งออกนะคะแต่เราเป็นฐานการผลิตนะคะโดยที่เป็น domestic consumption นี่อยู่ประมาณ 85% ในตลาดอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์คราวนี้เล็งเห็นได้ว่าตลาดอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็จะมีตลาดอยู่ทั่วโลกนะคะอยู่ประมาณ 24,000 ล้าน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเราจะมองดูนี่ในลักษณะของอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 4-5% เราจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์และก็เทรนด์ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่กำลังมาแรงนะคะซึ่งก็มีการคาดเดาว่ากว่า 60% ของการส่งออกนี่จะมาจากทางเอเชียซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนี่นะคะก็จะมาจากจีนอินเดียและก็อาเซียนก็ต้องบอกว่างานนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนนะคะที่รักโลกร้อนนะคะที่ไม่ต้องการให้โลกเรานั้นมีมลภาวะเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องการที่จะช่วยรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะคะและต้องบอกว่า True View เนี่ยเขาก็ได้มีหลายแบบหลายอย่างนะคะที่จะออกมาในปีนี้ทั้งเป็นจักรยานนะคะจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็สกูตเตอร์แล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะต้องบอกว่าใครที่รักอะไรแบบนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็
หมดเวลาของ IPM อัปเดตลงไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างแป้งเดมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD ช่อง Beauty Club HD และทางช่องโชว์4ภาค HD ค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้ดิฉันลูกปาและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ